การสวดพระพิธรรม7คัมภีร์แปลโดยคณะสงฆ์วสังฆทานได้จบลงค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ตีเล็กอัตลโขครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะก่อนที่จะแสดงธรรมนิมนต์ประธานในพิธีจุดเทียนส่องธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านพนมมือค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะค่ะต่อลำดับต่อไปคุณวิเชียรบุญปองจะนำทุกท่านกราบองค์แสดงธรรมและกล่าวคำอาราธนาธรรมค่ะครับต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมนะครับครับพร้อมแล้วกราบกราบเชิญทุกท่านนั่งพระเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ตีเล็กอัตตารักโขพระเถราเถระและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปราชคาชาติกาเตเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพต่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสพระเถรานุเถระที่อยู่ในอาวาส ขอความเจริญในธรรมนักบวชในขมะแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านที่ได้มาบำเพ็ญบุญกุศลกับหลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ได้ละสังขารไปหลวงพ่อสนองกตปุญโญอายุ68พรรษา48เกิดวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2487อุปสมบทวันที่29เมษายนปีพุทธศักราช2507ณวัดดอนไร่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีพระครูสวรรค์พุทธาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์หรือว่าหลวงพ่อมุ้ยนะหลวงพ่อสนองกตปุญโญละสังขารวันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555เวลา 3:39 นณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางหนังบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็จากไปหลายปีละตั้งแต่ปี2555ปีน้ำท่วมพอดี54พอ55ท่านก็ป่วยแล้วก็ละสังขารไปนะที่กตปุญโญนะปีที่ท่านละสังขารไปเนี่ยนะก็ทำให้ญาติโยมทั้งหลายก็มีความรู้สึกอะไรนะเสียใจนะก็ทำบุญนะหลั่งไหลกันมาวันนี้คนก็ยังไม่ลืมนะก็ยังมาถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังมีการ
ทำบุญให้นะทุกวันนะจนถึงวันนี้นะก็หลายปีตั้งแต่ปี2555ปีนี้61นะก็6ปีแล้ว6ปีแล้วก็ไม่นานนะก็เหมือนท่านยังอยู่นะเพราะว่าสิ่งที่ท่านสร้างไว้มามากมายเหลือเกินนะสร้างให้พวกเรามีศีลมีธรรมสร้างให้พวกเราเนี่ยมีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัตินะมาถือศีลมาบวชเนกขัมมะนะทำให้พวกเรามีสติมีปัญญานะนับว่าพวกเราเนี่ยก็มาสร้างคุณงามความดีนะถึงท่านละสังขารไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำไว้ให้ก็ยังอยู่นะให้พวกเรามาร่วมจิตร่วมใจกันนะมาช่วยกันประพฤติปฏิบัติหลวงพ่อสนองกตปุญโญตอนท่านมาก็มาแบบเอาข้อวัดข้อปฏิบัติมาหลวงปู่สังวาลเขมโกเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกนะอ่านหนังสือไม่ออกแต่อ่านใจคนได้นะอ่านใจคนได้คนไหนใจดีใจไม่ดีท่านอ่านออกเลยคนทะเลาะกันตั้งแต่อยู่ที่บ้านนั่งรถมาสุพรรณที่วัดทุ่งสามัคคีพอมาถึงท่านบอกทะเลาะกันเรื่องอะไรทำไมมาไม่รักกันไม่เมตตากันทั้งที่ไม่มีใครบอกท่านก็เห็นได้นะก็เหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ท่านจิตใจของท่านเนี่ยเหมือนกับว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะท่านก็มีจิตใจที่สูงกว่าพวกเรานะพวกเรานี่เป็นปุถุชนหรือว่าสามัญชนนะประกอบไปด้วยความเรียกว่ามากมายนะความโลภเยอะความโกรธเยอะความหลงเยอะนะความโกรธก็มากนะความโลภก็มากความหลงก็มากนะครูบาอาจารย์ท่านเบาบางหรืออาจจะหมดแล้วก็ได้ท่านก็เลยว่างแล้วก็เห็นพวกเรานะมีแต่เรื่องทั้งนั้นเลยนะเรื่องมากเรื่องเยอะนะครูบาอาจารย์ก็เมตตาสงสารนะอยากให้พวกเรานะมาประพฤติปฏิบัติธรรมให้ความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจเราให้เบาบางลงนะนี่เป็นสิ่งที่หลวงปู่สังวาลท่านพานำหลวงพ่อสนองให้ปฏิบัติธรรมนะท่านชวนไปอยู่ป่าช้าหลวงปู่สังวาลนะก็ให้หลวงพ่อสนองนะไปอยู่ป่าชาอยู่ป่าชาเนี่ยยืนเดินนั่งนอนขบฉันคิดนึกอะไรให้อยู่ในมหาสติปัฏฐาน4เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมไม่ต้องพูดให้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเก็บวาจาแม่ชีแมนเป็นแม่ก็จะมาเยี่ยมก็ไม่ให้เยี่ยมเลยนะบอกพูดมาเยอะแล้วตอนนี้ไม่ต้องพูดแม่มายังไม่ให้เยี่ยมเลยนะแม่ชีแม่นะก็มาเยี่ยมห่วงลูกชายก็มาเยี่ยมหลวงปู่สังวาลว่าไม่เป็นไรหรอกนะพูดมาเยอะแล้วนะก็ไม่ให้เยี่ยมจนกระทั่งหลวงพ่อสนองออกจากห้องมาออกจากประชามานะหลวงพ่อสนองก็จะขอเข้าป่าท่านบอกจะไปอยู่ป่าหลวงปู่สังวาลก็อ่านออกอีกนะอ่านใจคนออกอ่านใจลูกศิษย์ออกหลวงปู่สังวาลว่าท่านน่ะเข้าป่าไม่ได้หรอกท่านเป็นพระเผยแผ่แล้วจริงนะหลวงพ่อสนองใจท่านอยากจะไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำแต่หลวงปู่สังวาลเขมโกอาจารย์อ่านหนังสือไม่ออกแต่อ่านใจอ่านอนาคตได้ว่าท่านเนี่ยเข้าป่าไม่ได้หรอกท่านเป็นพระเผยแผ่ก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะหลวงพ่อสนองก็จึงมาสร้างวัดสังฆทานเนี่ยท่านก็หลวงพ่อสนองก็เห็นอีกนะก็เห็นพวกเราแหละเหมือนกับว่าคนที่อยู่สูงจะเห็นคนที่อยู่ต่ำกว่าหลวงปู่สังวาลเห็นหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็เห็นพวกเราท่านก็เห็นพวกเราว่าพวกเราเป็นคนในเมืองอยู่ใกล้เมืองนะถ้าเราสร้างวัดสังฆทานเนี่ย
ใกล้เมืองเนี่ยคนในเมืองเป็นคนมีปัญญาแต่ว่าหาโอกาสหาสถานที่ไม่ได้นะหลวงพ่อสนองว่าสร้างวัดสังฆทานเนี่ยใกล้เมืองนะคนในเมืองเนี่ยมีสติมีปัญญามีบุญอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไม่มีสถานที่นะก็จึงสร้างวัดสังฆทานเนี่ยให้ติดกับเมืองเลยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปก็เมืองกรุงเทพแหละนะก็ท่านก็สร้างใกล้ๆนี่เลยนะเพื่อให้พวกเราเนี่ยคนที่มีเรื่องเยอะมีธุระเยอะต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงชีพต้องประกอบอะไรมากมายเนี่ยไม่มีเวลาจะได้มีเวลามาถือศีลปฏิบัติธรรมวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดนะก็มาบวชในขัมมะมาปฏิบัติธรรมได้ทุกวันท่านก็เห็นพวกเราท่านก็คิดว่าจะสร้างที่เนี่ยให้มีพระมาปฏิบัติให้มีโยมมาปฏิบัติทุกวันนะวันเสาร์ก็มีประพฤติปฏิบัติฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนรุ่งวันพระเนี่ยวัดสังฆทานนี้คนมากันมากนะอาหารข้าวหวานญาติโยมมาทำบุญมากญาติโยมมาถือศีลมาบวชในขัมมะมาถือศีลอุปสมบทจำนวนมากจนวัดสังฆทานมีชื่อเสียงถึงหลวงพ่อจากไปแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำไว้เนี่ยก็ยังเหลือไว้แล้วพวกเราก็มาช่วยกันปฏิบัตินี่คือสิ่งที่วัดสังฆทานนะมีชื่อมีเสียงแล้วก็เป็นเหตุให้พวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านมีน้ำจิตน้ำใจนะมีเมตตาว่างั้นเถอะว่าพวกเรามีทุกข์มากเรื่องทั้งเรื่องก็คือทุกข์มากนั่นเองทุกข์มากเนี่ยมีอยู่เรียกว่าสังเวชวัตถุ8สังเวชวัตถุ8เนี่ยก็คือเหมือนกับเห็นใครลำบากบอกสังเวชน่ะคราวนี้ลองสังเวชตัวเองบ้างนะสังเวชวัตถุ8มีอยู่ด้วยกัน8อย่างไม่ใช่ต้องไปสังเวชใครหรอกสังเวชคนนี้ก็ได้คนที่นั่งเทศอยู่นั่งพูดอยู่เนี่ยแล้วคนฟังก็สังเวชตัวเองก็แล้วกัน8ประการนะสังเวชอย่างที่1ก็คือคนเราต้องเกิดมานี่น่าสังเวชนะถ้าไม่คิดก็ไม่สังเวชหรอกถ้าคิดเมื่อไหร่จะสังเวชนะเกิดมาแล้วเป็นไงอ่ะนะอยู่ในท้องนะอาศัยแม่นะกว่าจะออกมาได้ก็แม่ก็ลำบากนะแล้วเราก็บางทีก็ไม่รอดนะถ้าแม่ไม่แข็งแรงพอเนี่ยก็จะตายในครรภ์หรือทำให้แม่ตายไปด้วยก็น่าสังเวชนะพวกเราเนี่ยทำบุญทำกรรมมามากมายนะถ้าเกิดเป็นอย่างเกิดยิ่งน่าสังเวชใหญ่ดีนะเกิดมาเป็นมนุษย์นะก็ลองนึกดูว่าตอนเกิดเนี่ยลำบากแค่ไหนนะเริ่มตาอ้าปากก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ต้องให้แม่มาให้กินนะคอยดูแลคอยเหมือนกับลูกแมวออกมาใหม่ๆงั้นนะตาก็ไม่ลืมหาอะไรกินก็ไม่ได้แมวลูกแมวออกมาเนี่ยขี้เยื่อของลูกนะแม่กินหมดเลยแม่นี่เลียหมดเลยนะไม่เหลือเลยขี้ก็กินเยื่อก็กินของลูกนะกินหมดเลยเห็นแล้วโอ้เราเกิดมาแม่ก็ประมาณเนี้ยนะไม่รังเกียจตัวเราเลยว่าเรานี่น่าสงสารที่สุดนะจับต้องอะไรก็แรงก็ไม่ได้หนาวก็ไม่ได้ร้อนก็ไม่ได้อันนี้เกิดมาลองนึกดูว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาก็ทุกข์แล้วนี่คืออย่างที่หนึ่งเกิดแล้วต้องแก่ไม่แก่ไม่เมียนะเกิดมาแก่ตั้งแต่ออกจากท้องมาเลยแก่ไปเรื่อยเรื่อยไม่หยุดแก่เหมือนเทียนจุดไว้ไฟก็จะไหม้แท่งเทียนหมดไปแล้วก็แก่ไปแก่ไปแก่ไปจนไม่มีแรงจนผมงอกหนังเหี่ยวพอเราเป็นคนแก่จริงๆไปเห็นข้างถนนใช่ไหมคนเฒ่าคนแก่ไม่มีลูกหลานเลี้ยงเนี่ยต้องเลี้ยงตัวเองหรือบางทีต้องไปเลี้ยงลูกหลานด้วยเนี่ยถือกระด้งมีของขายนะจะเป็นผักก็ดีเป็นอะไรก็ดีนะหรือเป็นพวงมาลัยก็ดีเห็นแล้วก็น่าสังเวชเราก็ต้องสังเวชนะความแก่ในตัวเราเนี่ยหนีไม่พ้นหรอก
นะต่อไปฟันหักจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยนะสองก็นะแก่สามต้องเจ็บนะไปโรงพยาบาลสังเวชไหมเยอะแยะไปหมดบางคนมีหัวปวดหัวมีขาปวดขามีท้องปวดท้องคนรวยคนจนหน้าตาดีไม่ดีผู้หญิงผู้ชายเจ็บหมดนะโรงพยาบาลเนี่ยเห็นแล้วก็น่าสังเวชก็ย้อนเข้าหาตัวนะเราก็เจ็บทุกวันนะไม่ใช่ไปเจ็บเอาตอนอยู่โรงพยาบาลนะต้องขับถ่ายเนี่ยก็เป็นทุกข์แล้วนะต้องหลับนอนเนี่ยเป็นทุกข์หมดนะเจ็บทุกวันนั่งนานก็ไม่ได้ยืนนานก็ไม่ได้ตัวเรานี่น่าสังเวชมากเกิดก็น่าสังเวชแก่ก็น่าสังเวชเจ็บเนี่ยถ้าไม่มีหมอไม่มีเงินเป็นมะเร็งสารพัดทุกวันเนี่ยกลัวกันจังเลยใช่ไหมกลัวกันจังเลยโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเยอะไปหมดหนีไม่พ้นด้วยก็น่าสังเวชเกิดแก่เจ็บตายตายนี่ก็น่าสังเวชนะถ้าเราตายไม่มีบุญไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่ยิ่งสังเวชใหญ่นะตายแล้วก็เน่าไม่มีใครเผาอีกไม่มีคนเผาจะไม่มีญาติพี่น้องมาอีกน่าสังเวชทั้งนั้นตอนตายเนี่ยนะถ้าไม่ทำความดีไว้ยิ่งน่าสังเวชใหญ่คนเราเกิดแก่เจ็บตายนี่น่าสังเวชนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเห็นเนี่ยเทวทูตมาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนี่เหมือนกับครูบาอาจารย์เห็นพวกเราว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหาทางออกบวชเพื่อที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายพระนางพิมพาก็เหมือนกันนะพระเจ้าสุทโธทนะปยุรญาติทั้งหลายทั้งหมดก็คนในโลกนี้เหมือนกันหมดแก่เจ็บตายพระองค์ท่านก็เห็นว่าเนี่ยควรที่จะหาทางออกบวชเพื่อที่จะหาทางเนี่ยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายนะสี่อย่างแล้วนะเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่ห้าเนี่ย อบายภูมิทีนี้เราเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายแล้วไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยชอบฆ่าชอบขโมยชอบผิดลูกผิดเมียเก่าคำหยาบเสพของมึนเมาในใจมีแต่ความโลภโกรธหลงเนี่ยอบายภูมิแปลว่าถ้าเรามีความโกรธนะก็ตกนรกว่างั้นเถอะถ้าเรามีความโลภ ก็กลายเป็นเปรตถ้าเรามีความหลงก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่คืออบายภูมิแล้วเกิดแก่เจ็บยังไม่ตายจะทำแต่บาปไม่เคยทำบุญเนี่ยคนเรามีใช่ไหมไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักรักษาศีลไม่รู้จักปฏิบัติธรรมแต่มันต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายต้องไปสู่ไหนหลังความตายอบายภูมิเป็นทุกขติเป็นที่หวังไม่เคยทำบุญเลยไม่รู้จักเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยเข้าวัดเลยเกิดมาแล้วน่าสังเวชไหมเราลองนึกดูพวกสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กนะกบมันก็มากินพวกแมลงงูก็มากินกบนกก็มากินงูคนก็มายิงนกก็สุดท้ายนกก็คนมายิงนกกินนกไปแล้วต่อไปคนเราแก่เจ็บตายไปแล้วเนี่ยคนก็กลายเป็นดินให้ต้นไม้กินไปอีกนะแล้วไม่ได้ทำบุญไว้เลยเนี่ยแล้วไปสู่อบายภูมิคิดดูสิน่ากลัวไหมเกิดมาบุญไม่ได้ทำเลยกลายเป็นปุ๋ยให้ดินเอาไปกินซะอีกนะแล้วทำบาปด้วยไปสู่อบายภูมิโลภโกรธหลงนำไปน่าสังเวชไหมเกิดมาแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยทำแต่บาปนึกให้ดีนะคนเรานี่ถ้าไม่นึกก็ไม่สังเวชแต่พอนึกแล้วโอ้น่าสงสารนะพวกเราเนี่ยเกิดมาแล้วเหมือนกับอยู่ในที่กะลาครอบไว้นะก็ประมาทเป็นหิ่งห้อยคนนึกว่าแสงสว่างเป็นไส้เดือนคนนึกว่ากว้างยาวเนี่ยเป็นคางคกคนนึกว่าตัวใหญ่พอกะลาเปิดมาแล้วก็เป็นหิ่งห้อยสู้ตะวันไม่ได้เป็นไส้เดือนจะมีอะไรเป็นขังคกจะเป็นอะไร
ก็คือโลภโกรธหลงนั่นแหละตัวเราก็เป็นอย่างนั้นน่ะน่าสังเวชถ้าเราไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสมาธินะน่าสังเวช5อย่างแล้วนะอย่างที่6เนี่ยน่าสังเวชกว่าอีกเนี่ยสังเวชกว่าอีกตั้งเยอะนะคือวัฏฏะสงสารที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยที่เรานึกไม่ออกอ่ะที่เราเห็นเขาโอ้ลำบากลำบากตกนรกอุ้ยเป็นคนเสียขาเป็นคนใบ้คนง่อยเป็นคนไม่มีบุญไม่มีอะไรน่ะเราเป็นมาหมดแล้วนะพวกเราทุกคนเนี่ยให้พึงสำนึกว่าวัฏฏะคือกิเลสกรรมวิบากสามอย่างเรียกว่าเป็นวัฏฏะเป็นวงกลมอ่ะไม่มีที่สิ้นสุดกิเลสโลภโกรธหลงแล้วก็กรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำออกมาก็เป็นผลคือวิบากวิบากคือทำแต่บาปก็คืออบายภูมิวนอยู่อย่างเงี้ยในอดีตเนี่ยนับชาติไม่ถ้วนเลยถ้าเราเห็นนึกนะจะกลัวเลยว่าโอ้เรานี่กลัวกรรมแล้วอันนี้อดีตนะอนาคตอีกก็ไม่จบนะถ้าเรานับจากวันนี้ไปไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเราก็อยู่ในวัฏฏะเนี่ยออกไม่ได้นี่เป็นอย่างที่เจ็บแต่ข้อสุดท้ายนะเป็นสิ่งที่เราต้องนำมาปฏิบัติก็คือว่าสังเวชเถอะในตัวเราเนี่ยเกิดมาตอนเช้าเนี่ยต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องอาบน้ำไม่นั้นก็มาสวดมนต์ไม่ได้กินข้าวไม่ได้ต้องเข้าห้องน้ำต้องสำระล้างถ้าไม่คิดไม่สังเวชหรอถ้าคิดเออทำไมทำทุกวันเนี่ยแล้วที่สำคัญที่สุดเลยทำไมต้องกินทำไมต้องทานทำไมต้องฉันมีไหมที่ว่าไม่กินไม่ฉันมีไหมแล้วกินเท่าไหร่จะพอกินตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวันเนี้ยปากเนี่ยไม่เคยหยุดเลยนะแล้วท้องก็ไม่เคยหยุดเลยแล้วมือมันก็ไม่เคยหยุดก็หาใส่ปากเคี้ยวเกินเคี้ยวเกินเคี้ยวเกินขับถ่ายไม่สงสารนะว่าชีวิตเรานะน่าสังเวชไหมเมื่อไหร่จะหยุดตรงนั้นนะปากของเราที่หากิน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 กินอย่างเดียวเลยเกิดมาเหมือนสัตว์ที่ต้องกินฆ่ากันกินแย่งกันกินทะเลาะกันกินเคยสังเวชไหมว่าเรานี่เกิดมาเนี่ย8อย่างที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็อบายภูมิวัฏฏะสงสารในอดีตวัฏฏะสงสารในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันที่เราต้องกินหากินหาอยู่หากินหาอยู่เนี่ยเหนื่อยทั้งชีวิตแล้วก็ตายแล้วกลับมาหากินอีกนี่คือสิ่งที่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็จะเห็นคุณค่าแล้วว่ามาปฏิบัติทำไมนะมาปฏิบัติเพื่อที่จะเห็นสิ่งนี้สิ่งที่คนเห็นแล้วไม่กลัวอยู่กับพูดง่ายว่าอยู่กับทุกข์แล้วไม่กลัวทุกข์เลยอยากจะหาความสุขแต่เนี่ยต้องกลับมาแก่เจ็บตายแล้วก็ทำบาปทำกรรมแล้วก็วนอยู่ตรงเนี้ยบอกจะออกจากทุกข์นะแต่ชอบทำความเดือดร้อนให้ตนเองเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นหาทางออกจากทุกข์ไม่ได้เลยฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกนะท่านประสูติมาท่านว่าสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมากับพระองค์ทรงตรัสว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกนะเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่มีภพใหม่เกิดอีกท่านสร้างบารมีมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะเพื่อหาทางดับทุกข์พ้นทุกข์แล้วก็พาพวกเราดับทุกข์พ้นทุกข์ด้วยเมื่อนั้นเราก็อยู่ในสังเวช8ประการนั้นนะหนีไม่พ้นตลอดกาลแต่พระองค์ท่านเห็นแล้วถ้าพระองค์ท่านมีเมตตาที่เราสวดมนต์ว่าพุทโธสุทุโธกรุณามหันโวพุทโธหมายถึงผู้รู้นะรู้ว่าน่าสังเวชมากพวกเรานะเกิดมาก็แก่เจ็บตายแล้วก็ไม่ทำบุญไปสู่อบายแล้วก็อยู่ในวัฏฏะทั้งอดีตและอนาคตปัจจุบันก็ไม่มีที่พึ่งพระองค์ก็จึงเสียสละนะจะเป็นจักรพรรดิออกบวชตรัสรู้ธรรม
ตรัสรู้ธรรมในอริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์คือสิ่งที่เราต้องกำหนดแล้วก็รู้นะพระองค์ทรงตรัสรู้นะเพื่อในอริยสัจ4ให้เราเห็นความเป็นจริงว่าอริยสัจ4นั้นทุกคนมีหมดคือความทุกข์ทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายทุกข์เพราะพลัดพรากจากของรักของชอบใจทุกข์เพราะทำกรรมไม่ดีเอาไว้ถ้าเราไม่เห็นเราก็เหมือนกับไม่สังเวชนะแต่ถ้าเราเห็นเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ไม่เห็นทุกข์เนี่ยเราก็มีปัญญาแล้วว่าอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราไม่ได้อยู่ที่ไหนนะสังเวชแปดประการอยู่ในกายในใจเราทั้งนั้นเลยทีนี้พอเรามาปฏิบัติธรรมเราก็อยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธสุตโธกรุณามหันโนพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เราต้องกำหนดนะให้เรามีสติมาเห็นกายเห็นใจว่าทุกเนี่ยเราต้องเห็นนะเห็นจะได้มีสมุทัยเห็นแล้วก็จะได้รู้ว่าทุกมันเกิดจากอะไรสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกหมายถึงตัณหาตัณหาแปลว่ายินดีในกามคุณนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมอย่างที่พระสวดพระอภิธรรมเมื่อสักครู่นี้ถ้าโยมตั้งใจฟังหรือฟังทุกวันเนี่ยนะจิตที่ยึดมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมลมอันเนี้ยคือตัณหาคือความยินดีในกามคุณภาวะตัณหาก็เป็นตัณหาภาวะตัณหาคืออยากมีอยากเป็นเป็นทุกข์มากเลยไอ้ความอยากมีอยากเป็นเนี่ยวิภาวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นแสดงว่าสมุทัยนะเห็นได้เกิดทุกข์คือตัณหาก็ดักไว้หมดเลยพอเรามีตาก็ทุกข์มีหูก็ทุกข์มีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจทุกข์หมดเลยแล้วพอเราอยากมีอยากเป็นก็เป็นทุกข์พอเราไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เป็นทุกข์อีกหนีไม่พ้นนี่คือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราต้องมาดูว่าเอ้ใจเรานี่มีไหมทุกข์เนี่ยยังไม่พออีกนะเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยมีตัณหาและมีอุปทานอุปทานหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นนั่งอยู่ตรงเนี้ยไอ้ความทุกข์มากมายมันก็มาจากความคิดมาจากสังขารมาจากอดีตมาจากอนาคตทั้งที่มันไม่มีตัวนะไม่มีแต่นั่งเฉยๆนอนเฉยๆมันทุกข์มันคิดมันนึกมันปรุงแต่งอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้อันนี้ตะหากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้ธรรมว่านี่คือสมุทัยเป็นเหตุของการเกิดทุกข์นะทุกข์มันเกิดจากเหตุตรงเนี้ยตรงในใจเราเนี่ยมันมีตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเนี่ยเป็นเหตุแล้วก็อุปทานที่เราไม่รู้ไปหลงไปยึดนะในสิ่งที่เราคิดนึกปรุงแต่งแล้วเราจะมีปัญญาหรือถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองกตปุญโญให้เรามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิให้เรามาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมแล้วคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่เห็นนะคนไม่ปฏิบัติธรรมไม่เห็นกายตัวเองไม่เห็นเวทนาความรู้สึกไม่เห็นจิตคิดนึกแล้วก็ไม่เห็นธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลจะไม่เห็นเลยทำไมถึงไม่เห็นความโลภความโกรธความหลงปิดบังไม่ได้มาถือศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมโลภโกรธหลงก็ปิดบังหมดนะสติปัญญาก็เหมือนกับอวิชชามาปิดบังให้มืดฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องว่ามีประโยชน์อะไรแต่เวลามีทุกข์แล้วดับทุกข์ไม่ได้แต่คนมีศีลมีธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วมีทุกข์แล้วเนี่ยก็เห็นทุกข์แล้วก็
เห็นเหตุของการเกิดทุกข์ก็ดับทุกข์ได้ดับที่เหตุดับที่ใจเขาด่าเราเนี่ยเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่ไม่ใช่ไปเกลียดเขานะไอ้ข้างนอกอ่ะเขาไม่ดีไม่สำคัญหรอกไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือใจเราไม่ดีใจเราโกรธใจเราพยาบาทใจเราอาฆาตเขาทำเขาพูดไม่ดีครั้งเดียวแต่เราโกรธจนไม่รู้นานแค่ไหน5ปี10ปี20ปีอย่างอุปทานยึดไว้อันนี้น่ากลัวไหมล่ะเขาไม่น่ากลัวหรอกแต่ใจที่มีอุปทานเราไม่เห็นเลยไม่รู้เลยว่าทำไมเป็นทุกข์เก็บไว้ขนาดนี้ทั้งๆที่บอกว่าทุกข์นะแต่ว่าไม่ทิ้งยึดไว้โกรธไม่ดีก็เอาโลภไม่ดีก็เอาหลงไม่ดีก็เอาทั้งที่รู้ว่าไม่ดีแต่ไม่สังเวชอ่ะไม่สังเวชว่าเอ้ยทำไมทำร้ายตัวเองทำไมเพราะว่าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาก็มีแต่ความโลภโกรธหลงทับถมไว้แล้วก็เป็นธาตุแห่งตัณหานะอุปทานก็ครอบงำเราเขาก็จูงเราไปเพราะตัวใหญ่เขาจูงเราไปกี่ภพกี่ชาติเขาก็จูงเราไปพอเราจะเดินหน้าเขาก็คุมเราเราไม่เคยไปเจอหน้าหันหน้าเจอกันเลยนะไม่เคยหันหน้ามาเจอแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเห็นทุกข์ให้กำหนดแล้วก็มาหาเหตุของการเกิดทุกข์ต้องละต้องเจอหน้าเลยความโลภเป็นยังไงความโกรธเป็นยังไงความหลงเป็นยังไงตัณหาเป็นยังไงอุปทานเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เห็นเขาก็คุมเราลากเราไปหรือไม่ก็เราเดินหน้าเขาก็อยู่ข้างหลังคุมเราแต่ถ้าเราเห็นมันเนี่ยเราก็เอาละไอ้นี่ไม่ดีไม่ทำพูดแล้วก็ไม่ฟังเขาสอนให้เราด่าเราก็ไม่ด่าสอนให้เราขโมยแล้วก็ขโมยคนกินเหล้าอ่ะตัวอย่างคนกินเหล้าเนี่ยอยู่กับแม่อยู่กับเมียอยู่กับลูกบอกไปธุระใจก็รู้ว่าไปกินเหล้าแต่บอกไปธุระแม่ไม่ดีหรือไงเมียไม่ดีหรือไงลูกไม่ดีหรือไงเงินในกระเป๋าไม่ดีหรือไงต้องบอกว่าไปธุระทั้งที่อยู่กับแม่กับเมียกับลูกเงินก็ยังอยู่แต่ว่าใจนี้แพ้ใจตัวเองไปกินเหล้าเสียอนาคตเสียเงินเสียสุขภาพนะเมาแล้วก็บางทีขับรถก็ถึงกับเสียชีวิตทั้งที่อยู่กับลูกกับเมียอยู่กับแม่ครอบครัวนะแต่ใจที่มีโลภโกรธหลงมันพาไปได้อันนี้เป็นตัวอย่างแต่คนมาเมื่อถือศีลปฏิบัติธรรมนะนั่งก็มีสติเดินก็มีสติคิดนึกอะไรก็มีสติเออไปกินเหล้าไปเหอะไม่ไปหรอกใจมันไปแล้วก็ดับความคิดดับสังขารดับตัณหาดับอุปทานตรงนั้นได้กินเหล้ามันจะดีตรงไหนอุปทานเองหรือเปล่าเสียเงินเสียทองแต่พอมามีหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองกตบุญโยเผยแผ่ธรรมะเนี่ยให้มีศีล นะดูแลปกป้องตนเองไม่กินเหล้านะไม่โกหกนะไม่ฆ่านะไม่ขโมยนะไม่ผิดลูกผิดเมียนะเริ่มจะเจอหน้าเหตุของการเกิดทุกข์แล้วว่าใจเราไม่ดีนะเห็นละกินเหล้าไม่ดีจะมีเหตุผลอะไรก็ไม่ฟังละขโมยไม่ดีเราจะเอาของคนอื่นจะว่าดียังไงเราก็ไม่เชื่อแล้วโกหกไม่ดีจะโกหกยังไงมันก็เสียใจอยู่นั่นน่ะคนอื่นไม่รู้ตัวเองก็รู้ก็ไม่โกหกละผิดลูกผิดเมียนี่ไม่เอาละกลัวละเพราะว่าทำบาปทำกรรมก็ศีลก็รักษาพอมีสมาธิขึ้นมาว่าเห็นทุกข์เห็นสมุทัยนิโรธดับทุกข์แล้วก็มีมรรคมรรคเนี่ยข้อสุดท้ายเนี่ยนะเรียกว่ามรรคองค์8สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปลำริชอบลำริที่จะไม่เบียดเบียนลำริที่จะไม่ทำบาปมีความคิดอย่างนี้แหละสัมมาวาจาวาจาชอบแล้วคนที่มาปฏิบัติธรรมนี่วาจาชอบสวดมนต์พุทธธรรมะขอโทษให้อภัยเมตตาคำพูดเปลี่ยนไปแล้ววาจานี้คำหยาบพูดไม่ได้โกหกพูดไม่ได้เพ้อเจ้อพูดไม่ได้ส่อเสียดพูดไม่ได้พูดไปแล้วเป็นโทษเป็นกรรมกลัวไม่ใช่เป็นมรรคไม่ใช่เป็นทางพ้นทุกข์ป
พูดแล้วเหมือนกับหน้าสังเวชต้องไปสู่อบายนะก็เห็นโทษเห็นกรรมว่าเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในมรรคองค์8ทางที่จะดับทุกข์พ้นทุกข์ได้สัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบกายวาจาใจของเรานี่มีการสำรวมมีสติสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบชีวิตของเราเห็นแล้วว่าแก่เจ็บตายน่าสังเวชเราจะเบียดเบียนใครไม่ได้แล้วอย่างพระเนี่ยไปบิณฑบาตเนี่ยใครจะสงสารก็ให้ใครไม่สงสารก็ไม่ได้แต่ที่วัดสังฆทานคนสงสารเยอะมากันเยอะนะก็คงจะสังเวชว่าโอ้พวกเราไม่พ้นแก่เจ็บตายทำแต่ความดีเราก็มาช่วยกันทำความดีสงสารอ่ะมาช่วยกันมาปฏิบัติมาเนี่ยต้องเห็นนะว่าพวกเราเนี่ยมีการงานแล้วก็มีอาชีพอาชีพของเราคือไม่ต้องทำบาปแล้วอาชีพของเราคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนะจะได้ไม่ไปสู่อบายวัฏฏะสงสารก็จะสั้นลงสั้นลงปัจจุบันเราจะได้ไม่มีทุกข์เนี่ยอาชีพของเราเนี่ยไม่ใช่อาชีพที่ทำให้ใครลำบากทำให้พ่อแม่ลำบากพี่น้องลำบากผิดกฎหมายค้ายาเสพติดของมึนเมาพวกนี้น่าสงสารเกิดมาลำบากแล้วยังไปก่อกรรมให้ลำบากมากขึ้นอีกนะสัมมาวายามะความเพียรชอบทุกวันนี้เรามาที่นะหลวงพ่อสนองกตบุญโยท่านเพียรสร้างวัดไม่ได้นอนมาเป็น10ปี20ปีเกือบ30ปีนะวัดสังฆทานท่านเพียรที่จะสร้างให้มีศีลมีธรรมให้คนมาปฏิบัติให้มีศรัทธาในการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปฏิบัติให้เห็นว่าคำสอนของพระเจ้าเนี่ยมีจริงนะเกิดประโยชน์เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลแก้ทุกข์ดับทุกข์ได้ต้องมีความเพียรเพียรละบาปเรียกว่าประหารนะเพียรละบาปแล้วก็เพียรสังวรเมื่อเราเห็นบาปแล้วต้องระวังอย่าไปทำอย่าไปพูดอย่าไปคิดบาปมันมีอยู่แล้วก็เพียรละแล้วก็เพียรสังวรระวังเพียรภาวนาบุญไม่เคยทำแล้วเกิดแล้วต้องทำให้มากขึ้นให้ทานมากขึ้นรักษาศีลให้มั่นคงภาวนาให้สติมากขึ้นอนุรักษ์ภาวนาก็คือเมื่อเราทำความเพียรแล้วรักษาความดีไว้นี่คือสัมมาวายามะไม่ได้เพียรหาเงินหาทองเพียรให้เรามีสติเพียรให้เรามีสมาธิเพียรให้เรามีปัญญาให้เห็นใจเราให้ได้ให้เห็นให้ได้ว่าใจเรามีตัณหามีอุปาทานต้องเพียรจนเรียกว่าขุดไปให้ถึงใจเรานะนี่คือสัมมาวายามะสัมมาสติระลึกชอบหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านก็เผยแผ่นะให้พวกเรามีหลักในมหาสติปัฏฐาน4ในมรรคองค์8เห็นกายตัวเองกายของเราเป็นไงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเนี่ยใครเห็นไหมเห็นแต่เราเห็นแบบไหนเห็นว่าเป็นของสวยของงามเห็นว่าที่จริงไม่สวยไม่งามเราก็เห็นว่าสวยงามที่จริงเนี่ยเป็นอนิจจังแล้วก็เป็นของเที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็นึกว่าเป็นสุขที่จริงกายเราเนี่ยเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าเราเป็นเจ้าของไม่ได้เราบังคับไม่ได้อย่างที่บอกแก่เจ็บตายเนี่ยมันน่าสังเวชเราก็ยังหลงว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายยังเป็นของเราอีกนะยังนึกว่าเป็นของเราอยู่นั่นน่ะใจมันผูกอยู่แค่นั้นน่ะว่าตัวเราของเราพูดภาษาธรรมะก็คือมีกูอยู่นั่นแหละนะก็ทำให้ใจเราน่ะลุ่มหลงแต่จริงๆพอมาเจริญสติเนี่ยให้มาเห็นกายมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดเป็นของไม่สวยไม่งามไม่สวยไม่งามแน่นอนทั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตก็เป็นเช่นนั้นนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้ของจริงแต่ที่เราเห็นว่าเป็นของสวยงามเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าเป็นสุขเห็นว่าเป็นตัวตนน่ะรบกวนหลงปิดบังมันคุมเราไว้เราไม่สามารถที่จะมีอิสระเลยพุทโธสุตโธกรุณามหานุพระองค์เป
เป็นผู้รู้ก็เปิดให้เราเห็นตัวเราว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆแล้วตัวเราก็เป็นของพ่อแม่ด้วยซ้ำไปพ่อแม่ก็ไม่มีเอามาจากพ่อแม่อีกทีนึงแล้วรวมๆแล้วตายไปแล้วเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีใครมีสักคนหนึ่งในโลกใบนี้นะน่าสังเวชตายไปแล้วก็เป็นขี้เถ้าเอาไปฝังดินต้นไม้กินดูดซึมไปอีกตายไปแล้วเหลือขี้เถ้าไปลอยในน้ำมหาสมุทรอีกไม่ให้เจอกันอีกหายล่องละลอยอยู่ในก้นบึ้งมหาสมุทรไหนล่ะไม่มีแต่ถ้าวันนี้เราก็ถูกเนี่ยไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็หลงกายเรานะก็นึกว่าสวยงามนึกว่าเที่ยงอยู่นั่นเองงั้นหลวงพ่อสนองให้มาเจริญสติมาดูกายเรานะกายใจกตามาดูกายเรามาดูอาปัณสติมีไหมตัวเรามีแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายแล้วเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหายใจออกไม่หายใจเข้าแล้วก็ตายแล้วเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟคนเราจริงๆมนุษย์จริงๆสัตว์ทั้งหลายในโลกจริงๆมีแค่ลมนะถ้าลมไม่ทำงานไม่เข้าไม่ออกหมดเลยหมดแค่นั้นน่ะชีวิตจึงสั้นนิดเดียวไม่ได้5ปี10ปี20ปี30ปีอย่างที่คิดนะย่นย่อแล้วก็คือลมเข้าลมออกเท่านั้นเองแต่ว่าที่มีลมเข้าลมออกยาวนานเพราะทำต่อเนื่องไม่เคยหยุดเลยนอนมันก็หายใจป่วยมันก็หายใจเจ็บมันก็หายใจจะตายยังเอาเครื่องช่วยมาหายใจพอไม่หายใจแล้วก็ตายนั่นคือความจริงว่าอาปานสติเนี่ยเป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตปุญญ์พยายามเผยแผ่ให้มีสตินะภาวนาพุทโธนะภาวนาให้เห็นกายตัวเองนะแต่เราก็ไม่มีความเพียรไม่มีความพยายามก็ถูกความโลภกดลงมาบดบังฉะนั้นพอเรามามีศีลมีธรรมเนี่ยก็เหมือนกับเปิดใจตัวเองแล้วก็มาเห็นใจตัวเองมาเห็นกายตัวเองว่าเป็นของไม่สวยไม่งามแล้วเรายังไม่มีตัวไม่มีตนมาเห็นกายมาดูลมเข้าลมออกแล้วก็จะทำให้เรามีสตินะให้เรามีสติตลอดเห็นกายเห็นเวทนารู้จักเวทนาไหมเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เป็นความรู้สึกนะชอบใจไม่ชอบใจก็เป็นความรู้สึกเวลาตาเห็นรูปมีความโกรธหรือมีความหลงก็มีเป็นความรู้สึกตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยเกิดเวทนาขึ้นมาเนี่ยน่ากลัวนะจริงๆมันไม่มีเราก็หลงว่ามีนะมันเป็นนามธรรมผมขนเล็บฟันหนังดูแล้วยังไม่มีเลยจับต้องได้ด้วยมันก็เป็นดินน้ำลมไฟเวทนามันไม่มีมีแต่ความรู้สึกแต่เราก็ยังหลงกลัวอยู่นั่นน่ะนะอะไรชอบก็จะเอาอะไรไม่ชอบก็กลัวก็จะพังแต่มันหนีไม่พ้นหรอกเวทนามันต้องมีทั้งสุขและทุกข์และอุเบกขามันเป็นประจำขันในตัวเราถ้าเรามีปัญญามีสติมีปัญญาก็เห็นทุกข์ก็รู้ว่านี่คือต้องมาเจริญสติมาเห็นเวทนาว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเห็นตรงนี้เลยนะไม่นั้นเราก็จะไม่เห็นนะเวลาจะตายเวทนาจะบีบคั้นมากหลวงพ่อสนองก่อนละสังขารท่านบอกลูกศิษย์ว่าสังขารที่เราคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยยังน้อยกว่าเวทนาเวลาจะตายเนี่ยมันเคยใช่ไหมเวลาป่วยมากๆเวทนาในตัวเป็นไงบังคับไม่ได้เลยมันบีบจนเรียกว่าสาหัสเลยนะถ้าเราไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วเราไม่สามารถที่จะมีปัญญาที่จะข้ามเวทนาปล่อยวางให้ใจสงบได้เกิดแล้วก็น่าสังเวช8ประการที่กล่าวมานะก็ต้องทุกข์ยากลำบากแต่ถ้าเรามีสติมาเห็นกายมาเห็นเวทนามาเห็นจิตแล้วเนี่ยจิตคิดนึกอะไรก็มีปัญญาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาถามพระอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ทรงตอบว่าเรานึกถึงความตายวันละ8ครั้งพระเจ้าค่า
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงโปรดว่าเธอยังประมาทไปเรานึกถึงความตายทุกลมหายใจเอามาใช้นะเวลาคิดไม่ดีก็หายใจเข้าโกรธเนี่ยเวลาหายใจออกเอาความโกรธออกไปด้วยหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหมายความว่าให้มันมีทุกข์เนี่ยก็แค่ลมหายใจนะทุกข์หายใจเข้าแล้วก็ทุกข์หายใจออกมันมาอีกก็ทำอย่างนี้อีกทำไม่หยุดเป็นผู้ไม่ประมาทนะเราตายอยู่ทุกเวลาตายเหมือนกระเทียนจุดไว้จุดไว้ในกลางแจ้งเนี่ยไม่มีใครเห็นคุณค่าของแสงสว่างแต่แท่งเทียนหมดไปเหมือนกันชีวิตเราเนี่ยมันมีเวทนาตลอดแต่เราไม่มีเวลาไม่มีปัญญาไปเห็นมันเกิดดับเกิดดับใจก็เหมือนกันคิดนึกเกิดดับเกิดดับแต่เราไม่เห็นเลยว่ามันเป็นเวทนาที่มันไม่มีตัวไม่มีตนใจคิดนึกก็ไม่มีตัวไม่มีตนแต่เราก็หลงใจแพ้ใจมีใครทำร้ายเราจริงๆมีไหมถามเถอะถ้ามีจริงๆก็เป็นกรรมรถชนตายเขาแทงตายอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอุบัติเหตุหรือไม่ก็เป็นกรรมที่หนักแต่จริงๆอยู่เฉยๆเป็นทุกข์เนี่ยใครทำร้ายเราสังขารความคิดนึกนะกินไม่ได้นอนไม่หลับอะตัวอย่างกินไม่ได้นอนไม่หลับตัวเองทำร้ายตัวเองแต่ถ้ามีสติมีปัญญาก็ป้องกันนะนี่คือเวทนานี่คือจิตที่มาทำให้เป็นทุกข์ก็มีปัญญาก็รักษาจิตให้ดีความคิดก็เรื่องนึงสังขารก็เรื่องนึงไม่เกี่ยวกันก็รักษาใจให้ดีเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นปฏิบัติธรรมเป็นเนี่ยรักษาใจใจทำให้ดีรักษาให้ดีนะผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้คนไหนให้ทานเป็นใจก็มีความสุขคนไหนรักษาศีลเป็นไม่ทำบาปเลยป้องกันใจไว้ไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบเพราะว่าใจดีคนที่กินเหล้าชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียเพราะใจไม่ดีไม่ใช่กายไม่ดีนะหน้าตาก็ดีเงินในกระเป๋าก็ดีแต่ใจไม่ดีแต่คนที่มาฝึกจิตแล้วไม่เอากินเหล้าไม่เอาทำบาปไม่เอากลัวนำความสุขมาให้ฉะนั้นคนที่มาถือศีลปฏิบัติธรรมก็จะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมธรรมะธรรมที่ทำบุญกุศลเอาไว้เนี่ยบุญจะมารักษาใจเวลาแก่ไม่มีใครช่วยหรอกนอกจากบุญเวลาเจ็บไม่มีใครช่วยหรอกนอกจากบุญเวลาจะตายจริงๆใครก็ช่วยไม่ได้นอกจากบุญอบายภูมิที่ว่าเนี่ยความโลภความโกรธความหลงถ้าเราทำบาปไม่มีใครช่วยแต่เราให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมบุญจะรักษาใจเรานะบุญจะรักษาใจเราวัฏสงสารที่เราต้องแก่เจ็บตายเนี่ยยาวนานเหลือเกินเราก็จะมีโอกาสพ้นทุกข์ดับทุกข์ตามพระพุทธเจ้าได้พระองค์ตรัสรู้ธรรมแล้วเนี่ยมาโปรดพุทธมารดาพุทธมารดาอยู่บนชั้นดาวดึงส์เนี่ยโปรดเอาหลักธรรมะที่พระสวดพระอภิธรรมโปรดให้เป็นพระโสดาบันไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกโปรดประยุรญาติโปรดพระอนนท์โปรดพระนางพิมพาโปรดพระราหุลให้พระราหุลเป็นพระโอรสเป็นสมณเณรองค์แรกมาเอาอริยสัจมาปฏิบัติธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายไม่ต้องมาอยู่ในสังเวช8ประการนี้อีกนะพระองค์ก็นำหลักธรรมมาเผยแผ่ให้เราเห็นว่าเนี่ยมีพุทโธสุดโทกรุณามหันโวพระองค์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดพระองค์มีพระกรุณาที่คุณนะตรัสรู้ธรรมแล้วพ้นทุกข์แล้วก็ยังนำหลักธรรมเนี่ยเห็นว่าพวกเราน่าสังเวชมากเลยไม่กลัวบาปอยากทำบาปแล้วก็ไม่กลัวแก่เจ็บตายอีกกี่ชาติก็นับไม่ได้เลยแต่พระองค์เห็นแล้วว่ามีทางนี้แหละคือทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ทางที่จะมีพระพุทธเจ้าทางที่เราต้องมีเมตตาสงสารตัวเองทางที่เห็นอสุภะตัวเองทางที่เราต้องนึกถึงความตายว่าเราตายมาไม่รู้เท่าไหร่ละตายนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราก็ตายตั้งแต่เมื่อคืน
คำว่าตายไปแล้วก็เอากลับมาไม่ได้ชั่วโมงที่แล้วก็ตายไปแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้ผ่านไปแล้วก็ตายไปอีกชั่วโมงหนึ่งชีวิตเราเนี่ยอยู่กับความตายทุกเวลานาทีวันเวลามีแต่เกินกินชีวิตเราเรามีแต่ไปสู่ความตายทุกเสี้ยววินาทีแล้วชีวิตเราก็เหลือน้อยนิดนิดเดียวมีแค่ลมเข้าลมออกไม่ว่ารวยหรือจนก็มีแค่ลมฉะนั้นชีวิตของเราอย่าได้ประมาทเลยนะน้อมเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็คืออารักขะกรรมฐานมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้ามีเมตตาสงสารตนเองให้มากมีอสุภกรรมฐานสุดท้ายก็มีมรณสตินะให้เรานึกว่าเราหนีไม่พ้นแน่ๆคนในโลกนี้เกิดเท่าไหร่ตายหมดเราก็ต้องตายเหมือนกันแต่ว่าเราจะตายก็คอยเหมือนหลวงพ่อสนองกตบุญโญที่ท่านสร้างความดีไว้เป็นแบบให้พวกเราเนี่ยระลึกได้ว่าเกิดมาเนี่ยเราต้องให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมในมหาสติปัฏฐาน4นะให้เรามีอารักขกรรมฐาน4ประการพุทธานุสติเมตตาอสุภะแล้วก็มรณสตินะที่สุดแล้วก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลานะการที่เรามาระลึกถึงหลวงพ่อสนองกตบุญโญนะคำที่ท่านพรรษาสุดท้ายโอวาทที่ท่านสอนไว้ให้พวกเราอยู่ด้วยความผาสุกให้เราสามัคคีกันอย่าทอดทิ้งกันให้เราหมั่นดูแลใจเจ้าของท่านสั่งไว้นะสอนไว้ว่าให้หมั่นดูแลใจเจ้าของนะไม่มีใครทำเราหรอกนอกจากใจเรานี่แหละนะถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีสติใจเราก็จะดีถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีสติความโลภโกรธหลงก็จะพาให้ใจเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์ยากหลวงพ่อสนองท่านก็ไม่เคยลืมครูบาอาจารย์นะท่านว่าหลวงปู่สังวาลเป็นยอดนักปราชญ์คมในฝักคมในฝักหมายความว่าท่านไม่พูดถ้าพูดแล้วก็เป็นจริงนะท่านก็อยากให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจมีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจมีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจนะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหากเราเคยได้ล่วงเกินครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตปุญโญนะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี้ขอให้เป็นอโหสิกรรมบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนะหากหลวงพ่อสนองกตปุญโญมีมรรคมีผลถึงพระนิพพานเราก็ขออนุโมทนานะพวกเราก็ขอแสดงความกตัญญูกตเวทิตาตอบแทนด้วยการน้อมนำคำสอนของท่านนะให้เรามีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญานะเราก็น้อมนำมาปฏิบัตินะให้พวกเรานั้นมีทางดับทุกข์พ้นทุกข์ได้นะบุญกุศลของเราที่ทำเราก็อุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญที่เราได้กระทำแล้วสำเร็จแล้วจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปหากท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปขอให้พวกเราทุกคนอย่าได้ประมาทให้เรามีอารักขกรรมฐานให้เรามีพุทธานุสติให้เรามีเมตตามีเมตตาตลอดเวลาให้เรามีอสุภกรรมฐานเห็นขาวเป็นขาวเห็นดำเป็นดำอย่าได้เห็นขาวเป็นดำอย่าให้เห็นดำเป็นขาวนะให้เราเห็นตามความเป็นจริงมีสติมีปัญญาเห็นบุญนะเห็นบาปกลัวบาปทำแต่บุญที่สุดแล้วขอให้เรามีปัญญานะเข้าถึงมรรคผลนิพพานถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านการบรรยายธรรมก็พอสมควรกับเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยประกาศและชนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ตีเล็กอัตลักโขค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพจะได้ทำการถวายเครื่องทายธรรมและทอดพระถวายผ้าไตรและถวายผ้าไตรทอดผ้าไตรและถวายเครื่องทายธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปีเจริญ
ผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุผู้ถวายเครื่องทายธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแหลมทองปิ่นทองค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะการก็ตั้งจิตตั้งใจนะอุทิศบุญกุศลที่เราได้กระทำแล้วนะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังข้ออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกปาขอความลำลีทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนาลโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตถรัตถาสุขิทาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิทาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เทอมภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพจะได้ทำการถวายเครื่องทายธรรมและทอดผ้าตรายบังสุกุลแด่องค์สวดพระภิธรรมค่ะสำหรับคอร์สสมาธิประจำเดือนพฤศจิกายนที่สวนซิโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมวันศุกร์ที่23ถึงวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกายนจำนวน3วันเป็นคอร์สปฏิบัติตามแนวทางสติปัฏฐาน4ปิดวาจาเหมาะสำหรับผู้ที่มีวันหยุดน้อยท่านสามารถสมัครด้วยตนเองที่สถานีโทรทัศน์ SBB TV 999หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164ค่ะรับจำนวนจำกัดแค่45ท่านค่ะขอเชิญท่านเจ้าภาพผู้ถือบัตรทั้ง8ท่านค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงพระคุณเจ้านะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้ว
ค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะค่ะจากนั้นเท่นหยิบเครื่องทายธรรมขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาร่วมกันกับท่านเจ้าภาพในการถวายเครื่องทายธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านประเคนได้เลยค่ะค่ะท่านถอยออกมานิดนึงให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าได้เลยค่ะค่ะจากนั้นท่านนั่งพนมมือไว้ค่ะอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทเวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปสมโหสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระและออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปทอดกฐินสามัคคีกับวัดสาขาของวัดสังฆทานท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อจองรถได้ที่แม่ชีสมศรีหมายเลขโทรศัพท์0880954205 0880954205ค่ะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปทานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะเมเพทานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนายหิวรุนังวาสุโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะทังเปตานมัทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
เอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักขินาทินาก็ทักชินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีครัตตังหิทายาสถานโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทาสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานะปูชาจักตาอุลาราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะภิกขุนมนุปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่จิตตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภ
ภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ